แน่นอนว่าทุกคนรู้จักแน่นอนแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะนั่นคืออ่าวมายาที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของอันดามันนะคะปิดฟื้นฟูไปตั้งแต่มิถุนายนปี61ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเกือบจะ3ปีแล้วนะคะก็มีการประเมินการบอกว่าอ่าวมายาได้รับการฟื้นฟูพอสมควรแล้วค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีข้อเสนอจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเตรียมที่จะเสนอให้ทดลองเปิดอ่าวมายาค่ะให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันนะคะหลังจากที่ปิดไปนานเกือบ3ปีเนี่ยธรรมชาติเป็นอย่างไรบ้างสมบูรณ์มากขนาดไหนนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรกล่าวถึงการเตรียมเสนอเปิดอ่าวมายาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะโดยบอกว่าอ่าวมายาเนี่ยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการเปิดท่องเที่ยวจึงเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่และของประเทศด้วยภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศปิดอ่าวมายาไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2561ปัจจุบันนี้ก็เกือบ3ปีแล้วค่ะที่ปิดฟื้นฟูแนวปะการังชายหาดอ่าวมายาให้กลับมาสภาพดังเดิมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยธรรมชาติต่างๆในพื้นที่อ่าวมายาได้รับการฟื้นฟูมากพอสมควรแล้วค่ะก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีการทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมมีการวางมาตรการควบคุมด้วยการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้าไปชมได้วันละ100ถึง200คนเท่านั้นแล้วจำกัดวันในการเปิดด้วยค่ะเช่นถ้าทดลองเปิดเนี่ยก็น่าจะเปิดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อนไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะก็มีการกำหนดจุดจอดเรือด้วยอันนี้สำคัญมากนะคะเพื่อไม่ให้กระทบแนวปะการังแล้วก็ต้องขอความร่วมมือเหล่าผู้ประกอบการด้วยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่เปิดอ่าวมายาไปแล้วก็จะมีเรือเยอะเลยที่ขับเข้าไปในทุ่นไข่ปลาเนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้ปะการังเสียหายนะคะรวมถึงมาตรการอื่นๆเช่นเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันก่อนแล้วค่ะเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆแล้วจะมีการทดสอบระบบก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันต่อไปด้วยค่ะทางด้านของพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีก็บอกด้วยนะคะว่าการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติกับเรื่องเศรษฐกิจจะต้องเดินไปพร้อมๆกันเพราะที่ผ่านมาเราได้ใช้อ่าวมายาเป็นจุดขายสร้างรายได้ตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการปิดอ่าวมายาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติในระดับนึงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มองว่าตอนนี้ควรจะทำให้เศรษฐกิจและการฟื้นฟูเดินไปพร้อมๆกันได้ค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายนะคะเพราะว่าการเข้าไปเที่ยวชมเนี่ยจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะภายใต้มาตรการควบคุมเข้มงวดมากยิ่งขึ้นก็ต้องศึกษาควบคู่กันต่อไปด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะคะจะเป็นการทดลองเปิดก่อนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สมบูรณ์ของอ่าวมายานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ